ภูมิศักดิ์แสนศินได้รองแชมป์กอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการมุคาโอเพนนสนามาก๊ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับพาร์มื่อวันที่15ตุลาคมภูมิตีรอบสุดท้าย8อันเดอร์สกอรอร์รวม28อันเดอร์รับเงินรางวัล1 000, 1 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือราวสีล้านบาทถือเป็นอีกผลงานอันยอดเยี่ยมของภูมิหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วได้แชมป์รายการยิงเดือที่พิศีที่ไต้หวันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้อันดับ3ร่วมในศึกอินเตอร์เนชันแนลซีรีสิงคโปร์ ขณะที่พัชรคคงวัดใหม่ก็ฟอร์มดีเช่นกันจบที่อันดับ3สกอร์รวม20อันเดอร์รับเงินรางวัล63,000นันเหรียญสหรัฐหรือราว2.3ล้านบาทแชมป์เป็นของมินบูรีที่รอบสุดท้ายทำา8อันเดอร์สกอร์รวม30อันเดอร์รับเงิน1 000, 8 0 0 0 0ป่เหรียญสหรัฐหรือราว6.6ล้านบาทสำหรับภูมิน,นั้นมีคิวลงป้องกันแชมป์สิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์สชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทณสนามสันติบุรีคันทรีคลับวันที่23ถึง26 พฤศจิกายน2566